สวัสดีครับวันนี้วันที่7กันยายน2566นะครับตอนนี้ตอนบ่ายโมงแล้วนะครับหุ้นช่วงเช้าก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับเซตบวกอยู่ 4.15 จุดนะครับอยู่ที่ 1,552.93 จุด MI ก็เขียวปื้อเลยนะครับบวกไป 2.68 จุดนะครับอยู่ที่ 481.73 จุดราคาทองคำอยู่ที่ 1,919 ออนต่อดอลลาร์นะครับWTI นะครับราคาน้ำมันอยู่ที่ 86.79 บาร์เรลนะครับต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เบนซ์สปอร์ตอยู่ที่90นะครับส่วนค่าเงินบาทก็อยู่ที่ 35.58 ถือว่าอ่อนค่าขึ้นมานะครับวันนี้เราจะไปสแกนหุ้นกันนะครับเราจะไปดูสแกนหุ้นขนาดเล็กกันนะครับนะครับเราก็จะใช้ตลาดเซตกับตลาด MAI นะครับแล้วก็ใช้ราคาเล็กนะครับขนาดเล็กก็คือตั้งแต่0บาทขึ้นไปถึง1บาทนะครับใช้ค่า0ถึง1บาทนะครับขนาดเล็กแล้วก็มีบูลิเจอร์แบนมีบูลิเจอร์แบนนะครับแล้วก็มี RSI นะครับที่50ถึง67นะครับแล้วก็มี MACD นะครับอยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับแล้วสำคัญก็คือต้องมี PE ตั้งแต่5ถึง15นะครับคือเราจะเอาหุ้นที่เจ๋งๆเลยนะครับว่าต้องมีขนาดหุ้นมีขนาด PE นั้นน้อยๆนะครับเราก็กด Run Scan เข้าไปนะครับหลังจากที่ใส่ Condition มานะครับทีนี้หุ้นเหล่านี้ก็จะมีโอกาสเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปดูกันเริ่มจากตัวแรกนะครับเรียงลงมาเลยนะครับ SE นะครับ SE ถ้าเราดูจากตรงนี้จากจังหวะตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเขาเหมือนไซด์เวย์ทางด้านข้างนะครับราคาเขาไซด์เวย์เหมือนด้านข้างนะครับก็คือว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปถ้าไม่มีเส้นพาราโบลิกมีเส้นเราเรียกอะไรนะครับเส้น linear regression เราจะไม่รู้เลยนะครับเราจะไม่รู้ว่าจะเขาจะเป็น sideway up หรือ sideway หรือจะเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ indicator ที่เราใช้ประจำก็คือเส้น linear regression นะครับแล้วก็เส้น2แล้ววันแล้วก็เส้น parabolic star นะครับตัวต่างๆนี้จะบ่งบอกว่ามันเป็นจังหวะอะไรในการเคลื่อนที่ที่เราสแกนขึ้นมาได้นี่นะครับเราจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่อินดิเคเตอร์เข้ามาเราก็จะดูได้ยากนะครับตอนนี้ดูได้ง่ายจากจังหวะนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับการเคลื่อนที่ของเขานั้นนะครับการเคลื่อนที่ของเขานะครับเมื่อเขาต่ำสุดนะครับก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วทีนี้จังหวะถัดมาก็จะมีโอกาสไซด์เวฟด้านข้างการเคลื่อนที่ของราคานะครับเป็นไปตามไลฟ์ไซเคิลของเขานะครับเราก็ลองดูก่อนนะครับว่าตัวคร่าวๆของเขาจะเป็นยังไงนะครับดู MACD นะครับยังคงไซด์เวย์ครับไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับแล้วก็ RSI ก็ยังคงอยู่ที่55นะครับวอลุ่มวันนี้ไม่เข้านะครับเพราะว่ามีอยู่ 0.19 มิลเลียนนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่ว่าลักษณะของตัวนี้ยังคงจะต้องไซด์เวย์ไปทางด้านข้างต่อไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราจะเข้าเก็งกำไรก็ถือว่าต้องเข้าเก็งในจังหวะระยะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับดูจากแนวโน้มแล้วนี่ราคาเขาก็จะค่อยๆต่ำลงมาชนเส้นคือเส้น2ระวันจะต้องดูดราคาขึ้นไปนั้นดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าราคามันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2ระวันหรือจะลงมาชนกันการบีบตัวเข้ามากันของบลูเจอร์แบนก็ยังคงไม่บีบตัวเข้ามากันถ้าบีบตัวเข้ามากันมันจะเลือกข้างแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราดู time frame week เพื่อดูอนาคตนะครับว่าอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบีบเข้ามากันแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปแสดงว่าตัว SE นี่มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปนะครับจากตรงนี้นะครับเขาบีบตัวเข้ามากันนะครับแล้วก็มีพาราโบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างแสดงว่าราคาจะต้องพุ่งขึ้นไปด้านบน
แล้วก็จะมีโอกาสไปที่ 1.23 ตอนนี้ราคาอยู่ที่1บาทนะครับราคาก็จะทำกำไรให้กับทุกคนครับโอกาสทำกำไรก็เห็นได้จาก MACD ยังคงไซด์เวย์ขึ้น RSI ยังคงไซด์เวย์ด้านข้างตอนนี้วอลุ่มไม่เข้านะครับตัวนี้มันเลยยังไม่เคลื่อนที่นะครับราคายังเลยยังไม่เคลื่อนที่แต่ว่าถามว่าเก่งกำไรได้ไหมก็เก่งกำไรได้นะครับจังหวะนี้นะครับของตัว SE นะครับอันนี้เราก็นำเรียนให้ท่านได้ทราบกันก่อนแล้วเราก็จะจับตาดูนะครับว่า SE ถัดไปจะเป็นยังไงถัดมาตัวที่2นะครับ AKR นะครับ AKR ก็ดูเหมือนว่ากำลังจะกลับทิศทางกลับเทรนด์นะครับเดิมทีเขาเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ดาวใช่ไหมครับแต่ว่า MACD ก็ไซด์เวย์ด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพไฮไซด์เช่นเดียวกันวอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆตัวนี้วอลุ่มไม่มีนะครับประเด็นสำคัญคือมันมีพุ่งขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ไขตรงวอลุ่มดีกว่านะครับเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเพิ่มข้อแม้ว่าต้องมีวอลุ่มด้วยนะครับโดยวอลุ่มนั้นก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับอยู่ที่วอลุ่มนะครับกดวอลลุ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าวอลลุ่มนะครับเอาราคาตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไปแล้วกันกดเซฟกดรันสกรีนมันก็จะย่อลงมาเหลือ3ตัวนะครับตัดตัวที่ไม่มีวอลลุ่มออกไปนะครับก็จะเหลือโซล่านะครับตัวโซล่าเราก็จะใส่อินดิเคเตอร์ที่เราดูใช้ประจำแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าจังหวะของมันคืออะไรโอกาสของเขาก็คือถ้าสามารถยืนอยู่เหนือเส้น2และวันได้ราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปและตอนนี้จังหวะโอกาสมีมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับพาราบริกซารองรับอยู่นี่ราคามีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปต้องลองดูว่าถ้าราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ยังคงสามารถยืนเหนือได้ราคาก็จะทำกำไรต่อไปนะครับวันนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามา 2.47 มิลเลียนนะครับดังนั้นตัวโซล่าก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ 0.94 เป็นไปได้อย่างนั้นหรือเปล่าดู Time Frame Week เป็นตัวอย่าง Time Frame Week จะบอกอนาคตนะครับก็ราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะขึ้นไปใกล้ๆเส้น2เลยวัน Time Frame Week นี่คือจะดูอนาคตว่าอนาคตอันไกลนี่เป็นยังไงนะครับส่วน Time Frame Day ก็จะดูเป็นรายวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเล่นในคือถ้าเก่งกำไรระยะสั้นก็ Time Frame ก็สั้นลงไปก็ประมาณนี้นะครับคือมันถ้า Time Frame นี้มันไม่มีอะไรมากมายนะครับคือถ้า Time Frame สั้นๆก็กำไรสั้นๆกำไรเร็วการเปลี่ยนแปลงเร็วรวดเร็วอะไรพวกนี้เราจะเอากลางๆ ก็คือ Time Frame Day แล้วก็บอกแนวโน้มของเขาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับอันนี้คือ Time Frame Week นะครับยังคงมีโอกาสทำกำไรต่อไปนะครับถัดมา Decon นะครับ Decon กลับมาได้หรือยังนะครับดู Decon นะครับจังหวะนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนเทรนด์นะครับหลายๆตัวยังคงเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ดาวและตอนนี้ราคาก็พุ่งแล้วก็เปิดพุ่งขึ้นมานะครับแสดงว่าราคาก็จะต้องไซด์เวย์ไปด้านข้างแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อไปเพราะอะไรครับวอลลุ่มเข้ามานะครับ 19.73M นะครับแล้วก็ MACD ชี้ขึ้น RSI ก็พุ่งชี้ขึ้นนะครับจะมีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับสำหรับ Decon นะครับตรงนี้เราลองเข้าไปดูในวิวโค้ดของเขานะครับว่าF45 ของ Decon นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 54.9 นะครับคือไตรมาสที่2นี่ถือว่าทำกำไรนะครับถือว่าเป็นกำไรนะครับก็ปี65นั้นก็ทำได้มา 60,000 นะครับหน่วยเป็น 1,000 บาทส่วนปี66ก็ทำกำไรขึ้นมาเป็น 101,000 นะครับถือว่ากำไรพุ่งกระฉูดขึ้นมาเพราะนั้นเล็งกันความเห็นว่า Decon มีอนาคตนะครับราคาก็กำลังจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปฉะนั้นท่านนักทุนก็รอเก่งกำไรดูจังหวะนี้การเคลื่อนตัวของเขานี่คือทำกำไรโดยสม่ำเสมอนะครับเห็นไหมครับนี่คือถ้าเราลากเส้นเทรนเป็นแบบนี้
มันก็เป็นจังหวะไซด์แวบขึ้นไปแล้วถ้าเราลากเส้นตรงนี้มาตัดกันแสดงว่านะครับโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นสูงกว่านี้หรือพุ่งแรงกว่านี้ก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าเก่งกำไรอันนี้เป็นโซล่านะครับขออภัยนะครับต้องเป็นของดีคอนนะครับถ้าเป็นดีคอนอย่างนี้ก็จังหวะของดีคอนก็คือลากเทนไปอย่างนี้แล้วก็ลากเทนมาตัดกันอย่างนี้ถ้าราคายืนอยู่เหนือเทนเดิมหรือพุ่งขึ้นไปแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับจังหวะของ MACD ก็ชี้ขึ้นไปนะครับขาใส่ก็ชี้ขึ้นวอลุ่มก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเหล่านี้ก็มีโอกาสที่ทำกำไรต่อไปแล้วก็โอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่กี่บาทเราก็ไปดู Time Frame Week นะครับว่า Time Frame Week เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะไปที่กี่บาทนะครับก็อยู่ที่กรอบ Linear Regression ปรากฏว่าถ้าในกฎของการเคลื่อนที่ของการเปลี่ยนเทรนนะครับกฎของการเปลี่ยนเทรนก็คือว่าเขาจะต้องไซด์เวย์อยู่นอกกรอบไปสัก 2-3 วีคนะครับเพื่อเปลี่ยนเทรนในไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็เป็นแบบนี้นะครับสลับดีคอนนะครับเป็นโอกาสจะทำกำไรต่อไปก็มีโอกาสกับสลับดีคอนนะครับอันนี้คือ Time Frame Week นะครับก็เรียนให้นักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับส่วนอีกตัวนะครับ B นะครับ B นะครับ B ก็โอกาสกำลังจะมานะครับเห็นว่าจังหวะกำลังขาขึ้นนะครับหลังจากที่เขาล่วงลงมาจาก10บาทลงมานะครับทีนี้เขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่9บาทนะครับนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเราเข้าเก่งกำไรในช่วงจังหวะสั้นๆนี้เขาก็ยังคงจะทำกำไรให้กับทุกคนแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปจากพาราโบลิกซานะครับ MACD ชี้ขึ้น RSI ชี้ขึ้นถือว่ากำไรได้ไปต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทำกำไรได้ต่อไปถ้าท่านอยากจะเก่งกำไรก็ลองพิจารณาตัว B ไว้ด้วยนะครับว่าเขาทำกำไรยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามากราบขอบคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ